คุณครับท่านประธานครับผมบุญทรงไข่เกตสมาชิกวุฒิสภานะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านพลเอกศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ท่านคลายความกังวลได้นะครับว่าตอนนี้กรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเรากำลังทำการพิจารณาศึกษาในเรื่องประเด็นเหล่านี้ในรายละเอียดในแง่ของ practical ในแง่ของการปฏิบัติจริงอย่างที่ท่านเห็นนะครับเพราะนั้นข้อมูลทุกอย่างเราฟังทุกรอบด้านแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวรายงานของเราจะออกเพราะว่าทำมา3ปีแล้วข้อมูลมันแกว่งไปแกว่งมาอย่างท่านเห็นเราต้องตามเช็คตลอดนะครับอันนี้ก็ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรากำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็ในสิ่งที่เป็นจริงด้วยนะครับสภาพเป็นจริงเป็นยังไงเนี่ยเราลงไปศึกษาเชิงลึกแล้วก็ไปดูงานในทั้งสิ่งที่สัมฤทธิ์ผลกับสิ่งไม่สัมฤทธิ์ผลตัวเลขรายงานต่างๆนั้นเราก็ใช้เป็นข้อมูลนะครับแต่ว่าจริงแล้วสถานการณ์ยังไงนั้นเดี๋ยวรอรายการการพิจารณาศึกษาท่านประธานครับผมมีประเด็นถามทางตัวของอบก.นะครับเรื่องของคาร์บอนเครดิตสวนผลไม้นี่ปลูกเยอะๆอย่างทุเรียนเงาะมังคุดนี่ซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ไหมครับประเด็นแรกนะครับอันสองไปทางกรมเกี่ยวกับการของถิ่นนะฮะนิดนึงครับข้อบัญญัติเทศบัญญัติที่ท่านบอกว่าออกเก้าเกือบ 100% จากการลงพื้นที่นะครับก็พูดตรงๆเลยบางท้องถิ่นนั้นออกไม่ได้เพราะการออกข้อบัญญัติแยกขยะนะนี่พูดถึงการแยกขยะนะหมายความทุกบ้านเรือนจะต้องมีการแยกขยะออกเป็นสีสีอย่างนี้ท่านพลเอกเกษตรพูดอย่างน้อย2อย่างก็ยังดีเนี่ยปรากฏบางท้องถิ่นไม่ออกครับเพราะเหตุผลก็ตอบกันตรงๆเลยว่าออกมาแล้วเนี่ยทำไม่ได้แต่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งเตือนไปครับว่าให้รีบออกข้อบัญญัติแต่จริงๆแล้วข้อมูลผมมั่นใจครับตอนนี้ว่าเราทำงานเชิงลึกอยู่เพราะนั้นขอฝากไม่เป็นไรครับเราก็มีการตรวจสอบเช็คอีกทีนึงเพื่อประโยชน์เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือขยะมูลฝอยทุกอย่างเลยตั้งแต่กากอุตสาหกรรมเราลงไปจนกระทั่งพบว่าสุดท้ายปริมาณกากการนำเข้ากากอุตสาหกรรมหาตัวเลขแท้จริงไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกมากและสุดท้ายแล้วครับอะไรครับโรงงานรีไซเคิล105-106นั้นเอานำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาพอรีไซเคิลเสร็จขยะเข้ามา 100% ท่านทราบไหมครับมันไม่ได้รีไซเคิลได้ 100% มันเหลือไปได้แค่30อีก70นั้นทิ้งอยู่ในประเทศไทยแม้แต่ในเขตประกอบการเสรีเขตประกอบการส่งออกฟรีเทรดทั้งหลายที่กรมศุลกากรดูแลอยู่ก็มีการรั่วไหลสุดท้ายกากเอาไว้ประเทศไทยส่งออกกลับไปทั้งหมดขนผิดเป็นระดับต่ำระดับ2ไปประเทศที่ด้อยพัฒนาแต่กากอยู่ในประเทศไทยอย่างนี้ข้อมูลตัวเลขหาไม่ได้เลยนะครับแล้วถามว่าที่มันเป็นตามจริงเรคคอร์ดไหมมันก็ปรากฏให้เห็นตามสื่อบ่อยทุกครั้งไอ้นั่นคือสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในที่แจ้งแต่ในที่มืดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการจัดการครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏถ้าไม่ทำตัวนี้ให้เป็นประจักษ์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็วงวังวนอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมก็ฟังแล้วก็สบายใจฮะว่าอย่างน้อย4ปีที่เราตามมาในปีนี้เป็นปีที่มีการรายงานตัวเลขรายงานเรื่องของเอกสารต่างๆมากที่สุดในที่ผ่านมาทั้งหมดก็อันนี้ก็ต้องผมต้องขอขอบคุณผู้ที่มาชี้แจงด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับ